สวัสดีครับ FC สาวหน่อยเพชรบัดแพงครับตอนนี้อยู่กับ2รัก2ไงครับตอนนี้เฮาได้เดินทางมาถึงหน้างานเวทีแล้วเรียบร้อยนะครับมื้อนี้เฮาอยู่กันที่วัดทุ่งชัยครับตำบลทุ่งชัยครับอำเภออุทุมพรพิสัยครับจังหวัดศรีสะเกษเพชรบัดแพงครับมื้อนี้ครับเป็นงานเป็นงานประคอใหญ่บ่ครับเป็นงานประคอใหญ่นะครับนี่งานประคอใหญ่ข้าวจีรสแซ่บนะครับข้าวจีรสเด็ดข้าวจีรสเด็ดข้าวจีข้าวจีรสเด็ดปลาช่อนรสดีข้าวจีรสเด็ดนี่ปลาช่อนรสดีครับงั้นกันกินแต่เปลือกมันกับสีเข้มแน่จังหน่อยเปลือกเข้มหรอค่ะมันสีมันมันค่ะครับผมนี่ครับคุณแม่เพิ่นกำลังจีจีปลาเพิ่นว่าจีปลาปลาตัวละบ่แพงดอกเนาะครับนี่แพงเหรอค่ะตัวละ150นะครับผมนี่ครับมาอุดหนุนเพิ่นได้นะครับนี่ครับหน้าตาดีเพิ่นว่าขาย3ตัว100บ่ถูกใจแท้รอโอ้จังผมนี่พอได้ตัวละ3บ่ได้ดอกบ่ได้มันบ่โอ้แสดงว่าบ่ผ่านเนาะได้ตัว200ได้ตัวละ200โอ้ตายรอแห้งรอแห้งแห้งแต่แพงหลายโอ้รอแห้งแต่แห้งแต่แพงหลายป้าติโทยกปลาขึ้นโชว์ได้เบิ่งคุณแม่โอ้ยคือเป็นตัวใหญ่แท้เนี่ยข้าวจีรสดีปลาช่อนรสดีข้าวจีรสดีโอ้โหปลาช่อนรสดีข้าวจีรสเด็ดครับเดี๋ยวเฮาสิพายางไปทั้งในวัดนะครับตอนนี้ในวัดเพิ่นกำลังทำบุญอยู่นะครับเป็นวัดทุ่งชัยนะครับเนาะครับครับเดินเข้าไปได้นะทะลุสาน้ำไปได้นะครับพี่น้องเป็นงานบุญใหญ่เลยครับเป็นงานบุญตอนนี้ข้างในก็เห็นพระคุณเจ้าเพิ่นกำลังเทศนะครับพระเจ้าเพิ่นกำลังเทศนะครับปลาช่อนรสดีข้าวจีรสเด็ดครับคุณครับโอ้ปลาคอเพิ่นตัวใหญ่แท้ครับครับพี่เฮาสิเข้าไปทำบุญน้ำกันเนาะพี่น้องเฮาสิเข้าไปทำบุญนะครับในวัดครับเป็นศาลาอยู่กลางน้ำนะครับโอ้สวยงามครับครับโอ้เห็นอีกแล้วครับเห็นพญานาคอีกแล้วครับพี่น้องมื้อนี้เฮาอยู่กันที่ศรีสะเกษนะครับบัตรเข้างานมื้อนี้120บาทครับ120บาทครับบ่แพงครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวแอดมินสิพายางไปนะครับยางไปชมนะครับเป็นศาลาขี้ฟ้าไหมครับขี้ฟ้าคือใสนะครับสดใสนะครับสวยงามพี่น้องสะพานยางขามมาทั้งวัดเลยนะครับพระอุโบสถหลังใหญ่สวยงามครับอ๋อมีให้อาหารปลาน้ำพี่น้องครับครับโอ้ให้อาหารปลาพี่น้องทำบุญทำทานนะครับการให้ทานนะครับการให้ทานนี่คือการให้โดยที่บ่หวังสิ่งตอบแทนนะครับพี่น้องทานกิริยาวัตถุ3เนาะครับนี่ครับครับคุณแม่เพิ่นก็มานั่งอยู่ในนี้นะครับสวัสดีครับมาทำบุญบ่แม่ถ้าประเทศอยู่ไสนี่ครับศาลาใหญ่นะครับขอเชิญบูชาธูปเทียนทองทองตั้มกำลังศรัทธาคลิปนี้ก็สิพาพี่น้องเบิ่งยาวๆนะครับเดี๋ยวสิพาเดินรอบบริเวณวัดนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งองค์พญานาคหน้าวัดนะครับพญานาคีนาคานะครับพญานาค7เศียรนะครับมือบ้านก็มีนะครับพี่ทุ่งนาพี่จอนนี่มือปราบนะครับมือนี้ก็ทำมาพอกันอยู่ศรีสะเกษครับมีครับ
นลุกพี่น้องเวลาผมได้เข้ามาสัมผัสในสถานที่แบบนี้ในที่ผมที่ครูได้เคยได้อยู่ได้นี่นะครับผมก็สิมีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วก็ขนสิลุกขึ้นรู้สึกว่ามีสิ่งที่ว่าเพิ่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในแถวนี้นะพี่น้องนี่ครับถ้าพูดกันสิเป็นที่ว่าการบริหารส่วนตำบลทุ่งชัยนะครับทุ่งไซนะครับทุ่งชัยนี่ครับพี่น้องภาพพี่น้องมาเบิ่งนี่ครับโอ้ยเหมือนครับมีมนต์ขลังเลยครับพี่น้องเบิ่งขี่ฟ้านี่ครับเดี๋ยวครับผมไปพี่น้องนี่คลิปปู่ศรีสุทธโธพญานาคาธิบดีครับอันนี้ก็เป็นปู่ศรีสุทธโธนะครับฟังนี่อันนี้ก็ย่าศรีประทุมมาเทวีพญานาคีนะครับนี่ครับสร้างเมื่อวันที่14มกราคม2561ครับครับนี่พญานาคีนาคานะครับวัดทุ่งชัยครับประตูวัดเพิ่นก็สวยงามครับพี่น้องเป็นการสร้างได้สวยงามมากเลยครับเป็น สีทองสวยอารามนะครับพี่น้อง เนี่ยผมพาพี่น้องมาทำบุญทำทานแต่เช้านะครับมาเบิ่งแต่ว่าถือว่าเช้าปานใดเนาะพี่น้องเนาะพอดีถึงงานผมก็กำลังพักผ่อนกำลังอาบน้ำเอาทาแล้วกับว่าคลิปไทยคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมจะตามหาเสียงพระเพิ่นเทศนะครับเพิ่นเทศอยู่ทางไหนเนาะครับเป็นงานของพระชนรถดีข้าจีรถหวานนะครับอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วโอ้ตอนนี้ผมใส่หมวกผมก็สิขออยากถอดหมวกครับเพราะว่าเขาในสถานที่คุณพระคุณเจ้าเพิ่นกำลังทำพิธีเรียกกำลังชันเขาฉะนั้นเขาก็ต้องให้เกียรติสถานที่นะครับเนาะครับเพื่อทำบุญเดี๋ยวผมสิพานั่งอยู่นี่สักพักนะครับถวายสังฆทานถวายพระทหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์นะครับมีเป็นการทำบุญอุทิศไปน้ำนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นทางแม่ใหญ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับมาทำบุญนะครับทุกท่านครับเรียบร้อยเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการถวายสังฆทานนะครับทำบุญอัฐิไปพร้อมนะครับของมันจะเป็นเจ้าอาวาสองค์เก่านั่นนะครับมันก็เป็นนี่นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยพระอุโบสถอยู่ในวัดนะครับครับสำหรับคลิปนี้เนาะแอดมินก็ขอฝากเพลงของน้องลุงอิงนะครับกับพี่จินตลานะครับของพี่จินตลาพี่จริญกับน้องลุงอิงนะครับเพลงสร้างบสมหนองหักนะครับไว้วันที่21นี้ครับที่ช่อง YouTube ของพี่จินตลานะครับส
อยไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใต้คลิปหลายๆให้พี่หนึ่งมาแรงนะครับด่วนๆนะพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรแพงซอยกันนะครับสำหรับที่นี่ฝากพี่น้องไว้สักนิดนะครับสวัสดีครับ